เดี๋ยวเด่นเนาะโตโยกับตัวแพรครับผมแพรสกินเอเนอร์จีไมโครมูสครับผมก็เป็นมูสสำหรับล้างหน้านะครับที่โอ้แนะนำเลยเพราะว่าช่วยบำรุงหน้าหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะลดเรื่องของพวกริ้วรอยนะครับเพราะว่าด้วยความเป็นมูสที่แบบว่าเนียนนุ่มมีความเป็นโฟมที่แบบนุ่มมากจริงๆนะครับทุกใครได้ลองก็จะรู้เลยครับแล้วก็เรียกว่าลดการเสียดสีที่หน้าทำให้แบบพวกริ้วรอยเนี่ยก็ลดลงด้วยครับแล้วก็มีตัวที่แบบกันพวกเรื่องของ PM 2.5 ด้วยครับเพราะยุคนี้ฝุ่นเยอะครับผมแล้วโอ้ได้ลองใช้แล้วโอ้ใช้ครับใช้เป็นประจำเลยครับผลลัพธ์เป็นไงครับผลลัพธ์ก็ดีครับโอ้รู้สึกว่าแบบทำให้หน้าผมแบบใสขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเราล้างหน้าได้แบบสะอาดหมดจดครับฝากเชิญชวนครับขายเก่งนิดนึงฮะขายเก่งเชิญชวนที่ท้ายขายเลยครับก็ฝากด้วยครับสำหรับแคร์สกินเอเนอร์จีไมโครมูสนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่โอ้เชื่อว่าแบบว่าช่วยหลายๆอย่างมากๆโอ้เองก็ใช้นะครับอยากให้ทุกคนได้ลองใช้ดูเพราะว่าแพ็กเกจจิ้งก็น่ารักแล้วก็เรียกว่าใช้ง่ายเพราะว่าเป็นเหมือนหัวปั๊มกดออกมาแล้วก็ล้างหน้าได้เลยครับก็ผมว่าการที่เราจะดูแลผิวหน้าให้ดีเนี่ยก็ต้องเริ่มจากการล้างหน้าให้สะอาดหมดจดจริงๆครับก็แนะนำนะครับแคร์สกินเอเนอร์จีไมโครมูสล่าสุดพี่โอไปอังกฤษใช่จ้ะไปดูม้าไปดูม้าแข่งม้าครับผมไปในฐานะอะไรยังไงอ๋อผมไปในฐานะ Friend of Longines ครับก็เป็นนาฬิกา Longines นะครับก็เป็นเขาเรียกงาน Royal Ascot ครับก็เป็นงานแบบแข่งม้าแล้วก็มีพระราชินีเสด็จด้วยครับก็แบบเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยครับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจเป็นเกียรติมากๆครับที่ได้ไปที่นั่นก็ต้องแต่งชุดที่เป็นท็อปแฮทนะครับถ้าพี่ๆได้เห็นใน IGO ก็จะเป็นแบบเป็นหมวกทรงสูงอะไรเงี้ยครับก็ชุดเท่มากๆเลยครับแล้วก็หมวกนี่ตรงยุคมากครับประมาณ100กว่าปีครับใบที่โอใส่เก็บตัวมันดูเป็นยังไงคะใบนี้คือ100กว่าปี100กว่าปีครับเพราะใส่แล้วเจ้าของเก่ามาตามเนี่ยเต็มตัวเป็นยังไงคะใบนี้คือเต็มเองหรือว่าเป็นงานเตรียมให้เขาเตรียมให้ครับใช่ครับพี่โอได้เจอใครบ้างครับดูงานวันนั้นมันดังเลยพี่โอเห็นว่าได้เจอหลายคนเลยใช่ครับก็เป็นมีคนนึงที่ถ่ายกับโอได้เห็นก็จะเป็นผู้หญิงคนนึงใส่ชุดสีชมพูอะครับเขาก็เป็นนางแบบวิกตอเรียซีเคร็ตเป็นอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วเขาก็มาในฐานะของเป็นรับรองจินด้วยมั้งครับเห็นวัฒนธรรมของผู้เรียนอังกฤษเป็นไงบ้างครับก็ผมว่ามันสดใสครับแล้วมันเรียกว่าแบบมันตื่นเต้นเพราะว่าแบบผู้หญิงเลยเขาก็จะใส่หมวกที่แบบอลังการมากแล้วก็ใส่ชุดที่แบบสีสันมากๆครับพี่ใช่พี่ๆอยากลองไหมฮะแต่บ้านเราจะร้อนนิดนึงครับบ้านเขาอากาศเขาจะเย็นกว่าอะไรเงี้ยครับก็เลยผมว่าเหมาะกับชอบครับผู้จัดการผมก็เต็มมากเลยครับวันนั้นใช่ครับวันนั้นไปกี่วันครับอังกฤษผมไปก่อน2วันครับแล้วก็ไปที่งาน Royal Ascot มันอยู่อีกเมืองไม่ได้อยู่ที่ลอนดอนครับอยู่ที่แฮมเชียร์อะไรเงี้ยครับก็ออกไปประมาณชั่วโมงนึงครับอันนี้ไปกี่งานเป็นงานเดียวทั่วเลยครับผมแต่ทำไมเราไปก่อนครับไปเที่ยวก่อนไปเที่ยวก่อนใช่ครับไปสำรวจเมืองก่อนจริงๆไปถ่ายโอลันลาที่นู่นด้วยไหมครับไม่ได้ถ่ายครับลืมเอากล้องไปครับหรือว่าไปพาพี่โชว์เปล่าครับพี่โชว์เอาสายชาร์จกล้องไปผิดอันก็เลยโอลันลาไม่เกิดเลยครับวันนั้นครับผมจริงๆงานระหว่างงานต่างประเทศก็บ่อยๆเยอะเหมือนกันครับใช่ครับก็ยินดีครับผมก็ชอบไปท่องเที่ยวอยู่แล้วรู้สึกว่าเหมือนแบบเราได้ไปเที่ยวด้วยได้ทำงานด้วยอะไรเงี้ยได้เห็นอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยคิวงานช่วงนี้มันลงล็อกกับการต่างประเทศมากขึ้นกว่าเดิมก็ด้วยครับเพราะว่าโอ้เองก็ช่วงนี้ก็รับถ่ายภาพยนตร์อยู่ครับเพิ่งถ่ายเสร็จไปเรื่องนึงครับแล้วก็กำลังถ่ายทำอีกเรื่องนึงครับคิวมันไปแน่นเท่าละครก็แน่นอยู่นะครับพี่ใช่ถ่ายทั้งหมด2เรื่องตอนนี้ใช่ครับจบไปเรื่องนึงจบไปเรื่องนึงเลยอีกเรื่องนึงแล้วก็เดี๋ยวมีต่ออีกครับเรื่องที่จบก็คือเรื่องฟ้าฟื้นจ้ะอีกเรื่องนึงพูดได้อีกเรื่องยังไม่พูดจ้ะนั่นครับผมเรื่องไปเราระหว่างแบบนี้ไม่ได้แบบละครก็คือไม่รับไม่ได้เลยช่วงนี้ไม่ครับก็รอรับละครอยู่แล้วเพราะจริงๆละครเป็นงานหลักเราอยู่แล้วแต่ตอนนี้ผู้ใหญ่ยังไม่เคาะมาใช่ไหมใช่ครับก็กำลังรอลงอยู่ครับมีผู้จัดยื่นบทมาเยอะมากแต่ละค่ายเนี่ยเข้าตอนนี้ก็เรื่อยๆครับผมก็ยังมีอยู่เรื่อยๆครับเห็นว่างานหน้าตอนเราอาจจะไม่ได้แบบช่วงนี้ยังไม่ได้มีใช่ครับช่วงนี้ยังไม่มีแต่การพรีเซนเตอร์ยังต่อเนื่องนะคะต่อเนื่องครับขอบคุณครับผมดีไหมแบบงานหน้าจอแฮปปี้ครับผมยินดีทำงานครับผมใช่ยังรับได้อีกไหมครับพี่โอรับได้อีกครับผมใช่ฮะมีคิวว่างอู้เหลือเยอะครับหลายชิ้นเลยครับผมถามโอลันลาโอลันลาไอ EP ไหนแล้วเนี่ยโอลันลา EP อะไรครับ EP 9แล้วผมพูดผิดผมก็เดินไป EP 8แล้ว EP 9แล้วครับผมก็อยากให้ติดตามกันครับว่าเป็นแบบไลฟ์สไตล์ของโอแล้วก็เป็นจริงๆตอนเริ่มก็คืออยากจะให้เหมือนโอแบบใกล้ชิดกับแฟนคลับด้วยบางทีเราทำงานหรือว่าเราถ่ายละครอะไรเงี้ยเราอาจจะหายไปช่วงนึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่ได้ไปโชว์ตัวด้วยก็เลยเหมือนอยากให้ถ้าแฟนๆคิดถึงก็อย่าลืมไปดูโอลันลาครับพี่เคยดูไหมครับโอลันลาเชิญคนอื่นมาไม่ให้เราไปโชว์แล้วเนี่ยอะไรนะฮะเชิญคนอื่นมารับเชิญมาควรแล้วไม่มีใครมาเลยฮะก็เลยถ่ายกับผู้จัดการไปก่อน
ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันหรือว่าเงินเราไม่พอเลยเราต้องพูดแล้วนะเราต้องเปผมคิดว่าผมจะเก็บตังค์จ้างใครสักคนนะครับคุ้มไหมกับการทำงานณจุดนี้คุ้มนะครับคือจริงๆแล้วเราไม่ได้แบบซีเรียสขนาดนั้นมันเป็นอะไรที่แบบเราทำแล้วเราสนุกไปด้วยครับแล้วก็แบบเหมือนได้ใกล้ชิดแฟนคลับมากขึ้นแบบเราไม่แบบคิดถึงกันมากอะไรเงี้ยครับได้เห็นกันบ้างอย่างคอนเทนต์ใครเป็นคนคิดครับจะมีทีมช่วยคิดครับบางทีโอ้ก็มีใส่ของโอ้ไปบ้างฟีดแบ็กดีขึ้นเรื่อยๆไหมครับพี่โอ้ฟีดแบ็กก็ดีครับคนแบบวัยรุ่นหรือว่าน้องๆเด็กๆเนี่ยดูโอ้ละล่ะทุกคนครับเป็นแฟนๆหมดเลยอย่างเวลาโอ้ออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยใกล้ชิดแฟนคลับโอ้ให้ความสนิทสนมประมาณไหนยังไงอย่างมากส่วนใหญ่ว่าเจอเนี่ยโอ้พาไปกินข้าวเลยฮะแล้วก็เรื่องว่าผมร้องเล่นครับพี่ยังพี่ด้วยได้ปะได้ครับพี่อยู่นะตาพี่เป็นพี่ครับไม่ขนาดนั้นนะก็คือก็ใกล้ชิดแบบถ่ายรูปหรืออะไรเงี้ยครับแต่คงไม่ได้แบบว่าแต่ก็เหมือนโอลาลาเนี่ยก็ทำมาเพื่อแบบว่าบางทีเราไม่ค่อยได้เจอกันไงก็เลยแบบเข้าไปดูได้แล้วก็มันก็เป็นอะไรที่เป็นไลฟ์สไตล์โอหรือว่าเป็นอะไรที่โอไปทำหรือว่าโอไปเป็นครั้งแรกหรืออะไรเงี้ยครับแต่เราไม่ได้แบบคาดหวังครับจะไปแข่งกับยูทูบเบอร์คนอื่นอ๋อไม่ครับเราไม่ได้มองแบบนั้นนะครับเรามองเป็นแบบว่าอะไรที่เราทำแล้วเราแฮปปี้ด้วยอะไรเงี้ยอย่างด้วยความเป็นมาริโอพอแบบไปหาแฟนคลับอะไรอย่างการเข้าถึงอะไรเงี้ยเราเป็นความเซฟตัวเองยังไงบ้างไม่ค่อยเซฟเลยฮะส่วนใหญ่ก็จะเดินไปตรงๆกันเลยครับกลัวคนแฟนรุมหรือไหมก็ไม่นะครับก็คือถ้าแบบส่วนใหญ่เขาลุงเขาก็ไม่ได้แบบว่าเราก็ไม่ได้ลำบากอะไรส่วนใหญ่ก็แค่ถ่ายรูปเลยไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรที่แบบว่าจู่โจมเราแบบว่าอันตรายมีครับถ้าไอ้พวกแบบนั้นมีครับแบบไม่ค่อยดีอ่ะเราเซฟยังไงพี่โอเซฟไม่ค่อยได้ครับส่วนใหญ่ก็ปล่อยไปตามเลยก็ปล่อยไปครับปล่อยไปโดนอะไรหนักสุดครับหนักสุดคือแบบไหนโดนบีบฮะบีบก้นบีบก้นแล้วเราเริ่มชอบไปถ่ายแล้วตอนแรกก็ตกใจตอนหลังก็เริ่มชอบเพิ่มเหรอครับไม่ใช่ครับผมก็แบบตกใจผมตกใจในพี่งานเราต้องแบบมีมากขึ้นหรือมันต้องช่วยดูแลโอ้ยผมว่าไม่กี่คนเราที่ทำครับพี่ก็อย่าทำเลยครับตกใจแต่เราไม่ได้ซีเรียสเนาะไม่ซีเรียสอ่ะไม่จอยปากกาไม่จะชวนเจนีมาโอลาลาบ้างไหมโอ้โหนี่ผู้จัดการหันไปเลยครับก็ยินดีครับก็ถ้ามีโอกาสก็ได้ครับเราพาน้องมาได้แต่น้องยังไม่เคยออกสักอีกทีเลยใช่ไหมใช่ครับทำไมครับพี่โอเปล่าไม่ได้คิดอะไรครับก็ไม่แน่ครับมีอาจจะมีโอกาสโอเคนะโอเคจ้าขอบคุณครับพี่โอ